ตอนนี้เรามาถึงความหมายของศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กัน3คำคือปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทปริยัติก็เป็นขั้นเล่าเรียนรับฟังผู้อื่นมาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สืบต่อกันมาในพระไตรปิฎกแล้วเราก็มีครูอาจารย์แนะนำบอกกล่าวเอามาท่องมาบทอะไรกันเนี่ยมาสอบสวนทบทวนกันเนี่ยส่วนทั้งหมดนี้เรียกว่าปริยัติและเมื่อเอามาลงมือทำก็เป็นปฏิบัติการปฏิบัติคืออะไรท่านก็จะอธิบายเลยการปฏิบัติก็คือตัวศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติก็คือตัวศีลสมาธิปัญญาหรือถ้าขยายสำหรับคฤหัสถ์นิยมใช้คำว่าทานศีลภาวนาเอาอันแรกก่อนชุดที่นิยมกันมากที่เรียกว่าเป็นปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาแล้วคำว่าปฏิบัติก็จะต้องมีความหมายครบศีลสมาธิปัญญาแต่ปัจจุบันนี้เรามักจะไปเน้นที่คำว่าสมาธิซะมากเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้ฟังคำว่าทานศีลภาวนากับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็ให้ทราบว่าที่จริงเนี่ยมันก็ระบบอันเดียวกันแต่ว่าเราแยกเพื่อให้จุดเน้นที่ต่างกันสำหรับคฤหัสถ์นั้นจะเน้นเรื่องทานศีลภาวนาสำหรับพระสงฆ์จะไปเน้นคำว่าศีลสมาธิปัญญาและชื่อเรียกก็คล้ายๆกันชุดศีลสมาธิปัญญาทุกท่านรู้จักกันดีแล้วเรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาก็ไตรก็สามสิกขาก็ศึกการศึกษาการศึกษาสามอย่างทีนี้ของชุดทานศีลภาวนานั้นเรียกชื่อว่าบุญยสิกขาเรียกชื่อต่างไปนิดหนึ่งบุญญาสิกขาก็คือการฝึกในเรื่องความดีนั่นเองบุญญาความดีสิกขาการฝึกอบรมการฝึกฝนปฏิบัติอบรมในเรื่องความดีการทำให้คนเจริญงอกงามขึ้นในความดีต่างๆด้วยทานศีลภาวนาทั้งสองอย่างก็เป็นอันเดียวกันแล้วก็ตามที่จุดเน้นดังกล่าวมาแล้วและจากที่อาตมาพูดมานี้ก็จะเห็นได้ทันทีว่าเรื่องการศึกษานั้นจุดสำคัญของมันมาปรากฏเด่นที่การปฏิบัติจุดสำคัญของการศึกษานั้นมาปรากฏเด่นที่การปฏิบัติเพราะว่าการศึกษานั้นท่านให้ความหมายว่าสิกขาและสิกขาคืออะไรไตรสิกขาก็ศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนานั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวการปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่ทานศีลภาวนาอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องของการทำทางนั้นเลยเพราะนั้นการศึกษาเนี่ยต้องเน้นที่การปฏิบัติการศึกษาเนี่ยต้องเน้นที่การปฏิบัติไม่ใช่ความหมายที่ว่ามาเพียงเล่าเรียนตำหรับตำราอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจกันเบื้องต้น